สตอร์เนาะสตอร์ที่16เนาะถือว่าเป็นสตอร์ที่ขึ้นฟู่เนาะและปรับปรุงประเทศให้ยินยงเป็นเนื้อในต้นตอเนาะแห่งชีวิตสังคมเรานะว่าเป็นผลสะท้อนโดยตรงต่อกับการวิวัฒนาการเนาะของวรรณคดีเขียนในศตวรรษที่16เนาะนี่พระมหาเทพหลวงก็สำเร็จในการแต่งนิทานขุนบุรุษเนาะพระสังฆราชแปลเรื่องปัญจตันตะเนาะหรือว่านางตันไตนั่นเองพระอริยวงศ์โสเนาะแต่งนิทานพระแก้วนิทานพระบางนิทานพระแสกค่ำเนาะนิทานพระแก้วจันทร์และนิทานขุนบุรุษเป็นศตวรรษที่2อันนี้ศตวรรษที่17เนาะในระยะแห่งการขยายตัวขึ้นสู่ยอดสูงของวรรณคดีเขียนบรรดานักประพันธ์และนักกวีของเราเนาะได้ประดิษฐ์แต่งบทวรรณคดีประเภทคำห้อยกองเช่นเรื่องสีทนนางเต็งอ่อนเท่าอุ้มเท่าเจียงเรื่องจันทคาตกาลเกตและก็สินไส้กาโปซ้อนหลานหลานซ้อนปูนิยานซ้อนลูกเนาะและเรื่องอื่นๆส่วนประเทศที่แต่งเป็นคำห้อยแก้วมีเรื่องเสือสวาฬเนาะนางตันไตมโหสถเป็นต้นวรรณคดีดังกล่าวเนาะที่กล่าวมานี้บางเรื่องก็ยืมหรือลอกแบบมาจากวรรณคดีอินเดียโบราณเนาะแล้วเอามาสานเป็นเรื่องใหม่บนพื้นฐานชีวิตตัวจริงของสังคมเราในสมัยนั้นเช่นมีเรื่องพระลักษมณ์พระรามเนาะที่กล่าวมานี้เนาะเป็นวิวัฒนาการโดยย่อของวรรณคดีเขียนในและอย่างสมัยอาณาจักรเนาะลาวลันซ่าตั้งแต่ศตวรรษที่16หาศตวรรษที่17เนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะคือการกำเนิดและวิวัฒนาการของวรรณคดีเขียนเนาะ มีประมาณนี้เนาะให้ทุกคนเรียนตามนี้เลยเนาะประเด็น มาต่อเนาะในข้อที่3ประเภทวรรณคดีเขียนมียังไงเนาะประเภทวรรณคดีเขียนนี่เป็นบทวรรณคดีต่างๆที่กำเนิดและขยายตัวอยู่ในสมัยอาณาจักรลาวลันซ่างหุ่นเครื่องนั้นมีจำนวนหลายเนาะมีหลายเนื้อในและหลายประเภทบทต่างๆยิ่งตามหัวเรื่องเนาะและเนื้อในของบทพันเนาะอาจแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆคือมีหนึ่งวรรณคดีประวัติศาสตร์เนาะแมนบทวรรณคดีที่มีหัวเรื่องและเนื้อในเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสารเล่าเนาะ2วรรณคดีศาสนาเนาะแมนบทวรรณคดีที่มีเนื้อในหับใส่ในการเผยแพร่ศาสนาเนาะ3วรรณคดีคำสอนเนาะแมนวรรณคดีที่มีเนื้อในศึกษาอบรมศีลธรรมหลักธรรมจริยาเนาะของสมัยศักดินาอันนี้สุดท้ายเนาะ เป็นกวีนิยายเนาะแมนบทวรรณคดีที่แตกเป็นคำห้อยกองหรือว่าคำกลอนนั่นเองนิยายเพิ่นคิดแบบโบราณเนาะคือสี่ประเภทเนาะเพิ่นคิดแบบโบราณเนาะวรรณคดีแต่ละประเภทที่กล่าวว่าครั้งทั้งนี้เนาะต่างก็มีลักษณะพิเศษทางด้านเนื้อในและรูปการประดิษฐ์แต่งเนาะแต่มีการผูกพันกันอย่างสนิทแน่นและผลสะท้อนเสียงกันและกันอย่างลึกซึ้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นประเภทวรรณคดีเขียนเนาะจะมีอยู่4ประเภทใหญ่คือเนาะวรรณคดีประวัติศาสตร์มีวรรณคดีศาสนาวรรณคดีคำสอนแล้วก็กวีนิยายเนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะวันนี้เขาจะเรียนแต่2ข้อเนาะท่านอาจารย์จะฝากเวียกบ้านเลยเนาะนี่เนาะเป็นเวียกบ้านคำถามเวียกบ้านสนองเลยเอาข้อนึงเนาะแล้วอาจารย์จะถามอยู่ในเรียนสดเนาะตอนที่สอนสดถามอาจารย์เนาะอาจารย์ให้ข้อเดียวแต่จะให้เติมอีกภายหลังเนาะท่านผู้ใดเนาะที่มีตัวใดบ่เข้าใจเนาะให้ส่งถามส่วนตัวหรือว่าถามตอนสอนสดก็ได้เนาะจะมีสำเนาสำหรับวันนี้สุดท้ายท้ายสุดเน่หน่อยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะขอให้พวกหลานเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เนาะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของพ่อแม่ครูอาจารย์เวียกหลักของเฮาแม่นการเรียนหนังสือเนาะเวียกของมากคือสวยเวียกเพื่อนพ่อแม่เนาะขอขอบใจเนาะที่เรียนเอาอาจารย์วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอขอบใจ